สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะใครที่สงสัยว่าเอ๊ะวันนี้หายไปไหนก็ที่เดิมครับมาหาคุณหมอนะครับผมพาน้องเมย์มาหาคุณหมอก็คอนเนอร์วิใช่ของอันเนี้ยมันออกใหม่ทิวดอนนะ FC ตอนนี้อยู่หน้าคอฟฟี่นี่ระหว่างที่รอน้องเมย์ทานของรองท้องก็คิดว่าจะหาเรื่องอะไรที่เป็นสาระคุยกับ FC ก่อนนะผมพอดีว่าติดคำถามหนึ่งของยูทูบเบอร์ที่ถามเข้ามาเป็นรูปโปรไฟล์อาจารย์พีรชัดใช่ไหมเมย์ใช่ๆเดี๋ยวเช็คตัวแอดก่อนใช่ๆอาจารย์พีรชัดได้ส่งข้อความถามเข้ามานะผมถามว่าการที่ถูกดูดประมาณว่าถูกดูดคลิปไปมีปัญหาอย่างไรบ้างครับพี่เหน่งผมก็เลยตอบไปว่าเดี๋ยวจะอธิบายในคลิปถัดไปก็เอาเป็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบของอาจารย์พีรชัดละกันครับผมผมติดคำตอบเรื่องเกี่ยวกับการที่ถูกดูดคลิปไปกับอาจารย์พีรชัดไว้ในคลิปก่อนๆในเรื่องนี้เนี่ยมีพี่ไทยบ้านนอกนะครับผมเคยสอบถามในเรื่องเกี่ยวกับช่องที่ว่าช่องตัวเองมีอะไรผิดปกติไหมนะครับพี่ไทยบ้านนอกเคยสอบถามไปทาง YouTube เขาก็ได้ลิสต์มาประมาณ 4-5 อย่างซึ่งหนึ่งในนั้นน่ะมีหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องการถูกดูดคลิปไปด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกว่า YouTube นะครับ Google เนี่ยเขาฉลาดนะ FC เขาไม่ยอมเสียผลประโยชน์แน่นอนเขาได้ส่งข้อความติงมากับพี่ไทยบ้านนอกนะครับว่ามันมีอยู่เรื่องนึงในช่องของพี่พันธ์เทบานอกคือมีคนดูดคลิปของพี่พันธ์เทบานอกเนี่ยไปในจำนวนที่เยอะนะครับจำนวนที่เยอะแต่ทำไมคุณถึงไม่ได้มีการแจ้งลบคลิปเหล่านั้นออกเลยไม่มีการอ้างสิทธิ์ของตัวเองเลยไม่มีการอ้างสิทธิ์ของตัวเองออกเลยทำให้เขามองว่าอันนี้คือคำพูดของพี่พันธ์พูดนะครับผมบอกว่าคุณหัวกันหรือเปล่ากับช่องนั้นสร้างรายได้2ทางนะสร้างรายได้2ทางทั้งช่องพันธ์เทบันนอกแล้วก็อีกช่องหนึ่งที่เขาเอาคลิปไปซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีโทษแบบผิดแบบสูงๆนะ FC ถึงขั้นปิดช่องหรือว่าอะไรแต่เพียงแต่ว่าจะโดนเขาเรียกว่าจำกัดการสร้างรายได้หรือจำกัดการมองเห็นต่างๆก็อาจเป็นไปได้แต่ผมมองว่ามันอาจจะเป็นการเหมือนกับว่าถูกจำกัดการสร้างรายได้ซะมากกว่าโฆษณาจะน้อยลงอันนี้คือหนึ่งในหลายๆข้อใน5ข้อที่พี่พันธ์ได้สอบถามเข้าไปแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีหลายประเด็นมากผมก็เลยพูดไปแค่คลิปวนซ้ำแล้วก็การชมโฆษณาที่ไม่เป็นปกติในคลิปก่อนส่วนเรื่องการดูดคลิปเนี่ยผมก็คิดว่าเดี๋ยววันหลังผมจะพูดก็ถือว่าวันนี้ก็ได้พูดแล้วก็พูดซะเลยนะครับผมว่าตอบพี่พีรชัดนะผมว่าการที่ถูกดูดคลิปไปเนี่ยตามคำตอบของพี่พันธ์ไทบันนอกคือเขาอาจจะมองว่าทำไมเราถึงไม่มีการอ้างสิทธิ์มีการหัวกันไหมกับคลิปนั้นแล้วก็อาจจะถูกจำกัดการสร้างรายได้ก็ได้นะครับเครดิตช่องอาจจะน้อยลงซึ่งผมก็มองว่า YouTube เนี่ยเขาก็น่าจะมองเรื่องนี้เหมือนกันคือมีรายได้ในช่องเราแล้วช่องอื่นก็มีรายได้อีกทำให้คนที่ลงโฆษณาเนี่ยเหมือนกับว่ารู้สึกมันอาจจะไม่ยุติธรรมอะไรประมาณนี้แล้วก็มันเป็นการเขาเรียกว่า reuseคือการนำคอนเทนต์เก่ามาทำใหม่นะมาใช้ใหม่โดยที่ไม่มีการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆถ้างั้นเนี่ยบางช่อง
ขามีการลงคลิปแบบว่าลงคลิปได้เป็นแบบเป็นล้านวิวร้อยล้านวิวพอมันตันเสร็จเอาไปลงใหม่อีกช่องนึงนะครับผมแล้วเกิดขึ้นมาอีกทำให้ YouTube เนี่ยอาจจะเสียเงินซ้ำในคอนเทนต์เดิมๆนะครับแล้วก็อาจจะไม่เป็นผลดีกับเรื่องการเจ้าของลิขสิทธิ์อะไรต่างๆอะไรประมาณนี้ก็เอาเป็นว่าตอบอาจารย์พีรชัดนะครับว่ามีผลนะครับมีผลแล้วยิ่งในตอนนี้นะครับผมก่อนๆเนี่ยไม่เข้มข้นมากไม่เข้มงวดมากนะ FC แต่ตอนนี้เนี่ยผมว่าปีนี้เนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยดูเหมือนว่า YouTube เนี่ยเขาเข้มงวดมากขึ้นแล้วจากข่าวเนาะเมย์เนาะเพจฟอร์มต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะปลดพนักงานทางโซเชียลนะ FC การแข่งขันกันสูงความเข้มงวดของระบบเพจฟอร์มโซเชียลเนี่ยก็สูงขึ้น ผมก็เลยคิดว่าจะพ่วงในคลิปนี้เลยนะครับขอพ่วงในคลิปนี้ไหนๆก็พูดเรื่องการดูดคลิปไปแล้วว่า เดี๋ยวผมจะแจ้งลิขสิทธิ์กับทุกคลิปที่มีการแจ้งว่ามีการทำซ้ำในช่องของผมออกไปประมาณ100กว่าคลิป FC 100กว่าคลิปในช่องของผมแต่ถ้าหากว่าสำหรับบางคนใน FC ที่ดูดคลิปผมไปในลักษณะแบบว่าในช่วงเทศกาลมันจะมีอยู่อย่างเช่นมีภาพโดรนบินอะไรประมาณพวกเนี้ยผมก็อาจจะเก็บไว้เพราะว่าตรงนั้นมันเป็นช่วงเหตุการณ์สำคัญแล้วก็มีน้อยคนที่จะได้บินก็จะเก็บไว้บางคนส่วนคลิปทั่วไปนะครับคลิปทั่วไปที่ถูกดูดไปเนี่ยผมก็จะแจ้งลบออกไปแต่ว่าคนที่ลบคนที่ดูดคลิปของผมเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับผมจะแจ้งในลักษณะที่ว่าแจ้งแบบว่าตักแบบว่าขอให้นำออกนะอะไรประมาณนี้ว่าคลิปนี้มันมีการแจ้งมาที่เครื่องผมแล้วก็ขอให้นำออกแค่นั้นเองแต่ไม่ใช่เป็นการแจ้งแบบว่าให้โดนให้ YouTube ไปตักเตือนมันจะมี2แบบ FC แจ้งแบบที่1คือแจ้งแบบว่าส่งจดหมายไปว่ามีการทำซ้ำคอนเทนต์ของผมกับอันที่2คือแจ้งไปแล้วให้ YouTube ลบเลยอันนั้นคืออันตรายแต่ผมจะแจ้งเป็นลักษณะnotice ไปนะครับผมเป็นจดหมายไปแล้วคนที่ได้รับก็แค่ลบแค่นั้นเองไม่มีผลอะไรนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับ FC เพราะว่าได้ฟังจากพี่ไทยบ้านนอกมาจนพี่ไทยบ้านนอกเนี่ยทำการลบคลิปตัวเองออกหมดเลยเพื่อที่จะสร้างเครดิตช่องใหม่หลังศึกราศีขามาก็น่าจะเริ่มต้นใหม่ของผมก็คิดว่าจะแจ้งเพื่อนๆไปว่าคลิปไหนที่มีการซ้ำกับผมบ้างนะผมก็จะแจ้งไปเป็นการแจ้งเพื่อให้ลบไม่ต้องกลัวนะผมว่าจะมีปัญหาอะไรใดๆก็จะประมาณนี้นะผมส่วนช่องไหนที่เห็นว่าในช่องตัวเองเนี่ยอาจจะมีคนที่ก๊อปคลิปไปแล้วมันแจ้งโผล่ขึ้นมาที่หลังบ้านก็แล้วแต่ดุลพินิจของท่านนะว่าท่านจะทำยังไงต่อไปแต่ในส่วนของผมเนี่ยก็ต้องขออนุญาตลบออกไปนะครับผมก็เพราะว่า YouTube เนี่ยเขาเริ่มเข้มงวดมากขึ้นนะครับแล้วก็มันมีผลหลายๆอย่างก็จะประมาณนี้นะครับ FC ขอประกาศไว้สำหรับใครที่ดูดคลิปของผมไปจริงๆแล้วเรื่องการทำคลิปเนี่ยนำคลิปไปใช้เนี่ยมันจะมีอีกแบบนึงนะครับผมเคยเห็นที่เขาเรียกว่า reaction นะครับผม reaction ของคลิปแบบนั้นนะ YouTube ทำได้แต่เพื่อนๆ YouTube ต้องไปศึกษาเองนะว่าเอ๊ะการนำคลิปมาใช้ในประเภทของ reaction เขาทำกันแบบไหนนะครับแบบนั้นเนี่ยอาจจะไม่โดนแจ้งเตือนในช่องของผมก็อาจจะไม่ได้เข้าไปดูด้วยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวต้องไปศึกษาดูว่ามันทำยังไงครับเคสของ reaction สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mayday Story นะครับผมว
ันนี้มีเมนูพิเศษส่งตรงมาจากภาคใต้นะครับ FC นะครับส่งมาให้เป็นปลาหมึกสดๆโอ้พี่ดีทำต้มจืดพี่ดีทำมาให้นะครับยัดไส้หมูสับสุดยอดมากเลยขอบคุณพี่มากเลยครับผมพี่ทิพย์เนาะนี่ต้มของเด็กๆโอ้โหน่ากินมากอันเนี้ยเราจะสับสนว่าอันไหนของเด็กอันไหนของเราบางทีใช่ๆมีกระเพราปลาหมึกด้วยนะกับข้าวก่อนเดินทางนะคะมีเป็ดนี่ฝีมือพี่ดีนะคะเป็ดน่ากินมากอร่อยมากด้วยแล้วก็ปลาหมึกนะคะจากป้าทิพย์ขอบคุณป้าทิพย์มากเลยค่ะหวานมากหวานจนบุญหลายอยากจะมากินด้วยอร่อยสิอะไรอยู่ตรงนั้นครับพี่ดีมาดูชีต้าสิคะมันตลกมากเลยมันอยู่ตรงนั้นทำไมถ่ายอะไรตรงนี้ซ่อนอะไรไว้บอกมาซะดีๆปกไทยเหรออ๋อมันน่าจะเป็นแบบว่าฟางใหม่ๆมั้งฟางใหม่ๆแล้วทีเนี้ยมันอุ่นมันนอนเล่นไงนอน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 หน้าแหลมหน้าเหมือนงูเลยนอน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 สวนผักเมื่อเช้าพี่ดีก็มารดน้ำนะผมเขียวมากเลยอ่ะดูนะเอฟซีเขียวมากแล้วก็อะไรอยู่ทางนี้ชีต้ามาทำอะไรตรงนี้โอ้โหใส่ชุดเท่เลยใส่ชุดเทศเดาพูดปุ๊บหลับปั๊บเลยนอนเฝ้าสวนเนี่ยฉันมาทำอะไรที่นี่เหมือนรู้ว่าเราจะไปข้างนอกฝอบ้านนะฝอบ้านฝอบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านผักก็ล้มเข้าบ้านอีดมดมปากกันจุบกันรักกันรักกันรักกันLet's go.